ิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอทำไมมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอันธิกาใช่ไหมคะดิฉันวิภานะคะเป็นภรรยาคุณสุรกิจอ๋อภรรยาคุณสุรกิจมีอะไรหรือเปล่าคะคุณอันช่วยมาโรงพยาบาลตอนนี้ได้ไหมคะคุณสุรกิจถูกยิงถูกยิงเหรอคะหลังจากที่เฮียเขาเอาเอกสารไปให้ท่านประธานอะเขาก็ถูกยิงมันคงกะเอาให้ถึงตายแต่ดวงเฮียเขายังดีแค่เฉียดส่วนสำคัญของเนื้อสมองไปนะคะแล้วว่าคุณสุรกิจมีโอกาสที่จะหายดีใช่ไหมคะหมอบอกว่ามีโอกาสแต่คงไม่เหมือนเดิมคุณอธิเบศนั่นแหละค่ะที่เป็นคนทำมันคงกะจะฆ่าปิดปากแล้วคุณพอจะรู้ไหมคะว่าความรักนั้นมันคืออะไรอะคะไม่รู้หรอกค่ะรู้แต่ว่าเกี่ยวกับเอกสารอะไรสักอย่างเห็นเฮียเขาเอาออกมาจากตู้เซฟเฮียบอกว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมากๆค่ะแล้วตอนนี้เอกสารนั้นอยู่ที่ไหนอะคะไม่รู้หรอกค่ะมันไม่น่าทำกันถึงขนาดนี้นะคะถ้าแบบนี้ฉันกับลูกจะอยู่กันยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องคุณสุรกิจตัวคุณแล้วก็ลูกๆเนี่ยอันจะขอรับผิดชอบทั้งหมดเองค่ะทำใจให้สบายเถอะนะคะแต่อันคิดว่าตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณสุรกิจอันอยากจะให้แกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะเพราะอันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นกับแกอีกแค่นี้แกพลาดได้ยังไงวะแต่ลูกน้องผมมันบอกว่ามันกดไปหมดแม็กเลยนะครับนายแล้วถ้ามันรอดไปได้อาการมันก็ไม่น่าจะพูดอะไรได้นะครับผมว่าฉันไม่ต้องการการคาดเดาฉันต้องการความแน่นอนครับนายผมจะไปจัดการให้มันแน่นอนครับไปสิไปเลยนี่ก็ด้วยนี่ก็ทิ้งทิ้งมันไปให้หมดเลยของไร้รสนิยมพวกนี้ผู้บริหารแห่งปีบ๊ายบายพี่เบสนี่มันอะไรกันคะเอาไปทิ้งให้หมดฉันไม่อยากเห็นของพวกนี้เข้าใจไหมเอาไว้ที่เดิมบอกให้เอาไปทิ้งไงหูหนวกหรือไงฉันบอกให้ไว้ที่เดิมแล้วออกไปได้แล้วพี่คือประธานบริษัทของใหม่และห้องนี้กำลังจะเป็นห้องทำงานของพี่แต่การที่พี่ล็อกข้าวของของพ่อออกเนี่ยมันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอคะมากเกินไปมากเกินไปเหรอนี่ฉันว่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วแต่จะบอกให้รู้ฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะคิดยังไงเพราะว่าฉันอยากจะทำฉันก็จะทำก็เหมือนกับทุกๆอย่างที่พี่ทำใช่ไหมพี่อยากฆ่าใครพี่ก็ฆ่าพี่เบ๋เรามาพูดความจริงกันดีกว่าค่ะในห้องนี้มีแค่เราสองคนพี่เป็นคนฆ่าคุณพ่อใช่ไหมคะเธอกำลังพยายามจะกล่าวหาฉันอยู่เหรอ
นี่ฉันจะบอกอะไรให้ถ้าเธออยากจะโทษใครไปโทษนู่นแฟนเก่าเธอไอ้ชานุ่นมันเป็นคนทำเรื่องเร็วๆทั้งหมดไม่ใช่ฉันถ้าพี่ยืนยันแบบนี้อันก็คงคาดคะเนอะไรไม่ได้แต่พี่อย่าลืมนะคะพี่โกหกทุกคนได้แต่พี่โกหกตัวเองไม่ได้พี่ส่องหน้ากระจกทุกวันพี่ไม่เห็นหน้าฆาตกรบ้างหรอฮะไม่เพราะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรนี่เลิกข้ามครัวแล้วก็ออกไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอแต่จะเอาให้ดีนี่ไหมฉันว่าเราสองคนเนี่ยไม่ควรจะต้องมานั่งเจอกันอีกแล้วเธอควรจะไปตามทางของเธอได้แล้วพี่แบบแบบเขาว่าไงคะหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าต่อจากนี้เนี่ยเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทนี้ต่อไปแล้วและในฐานะประธานคนใหม่ของเทวินการ์เมนต์ฉันขอปลดเธอออกจากทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้จะไปจริงๆเหรอคะพี่เบสเขาไล่อันขนาดนี้อันก็ต้องไปแล้วล่ะค่ะส่วนของพวกนี้เดี๋ยวอันจะให้คนมาขนกลับไปที่บ้านอันนะคะยังไงกูก็ไม่ยอมให้มึงเข้ากรุงเทพมึงเว้ยกูเลิกคิดแล้วเลิกคิดถ้ามึงเลิกคิดแล้วมึงมานั่งทำหน้าเสียแบบนี้ทำไมวะมึงใช้กูทำยังไงวะมึงใช้กูทำตัวสนุกสนานเหรอยังไงกูไม่ไปไหนหรอกไม่ต้องเป็นห่วงบอกเดี๋ยวฉันเก็บจานให้ค่ะไม่ต้องหรอกเราเดี๋ยวพี่เก็บเองดีกว่าดาวกำลังท้องกำลังไส้พักผ่อนเถอะเก็บน้ำแล้วกันนะโน่นเลยดาวสายพวกเราคงห้ามเขาไม่ได้จริงๆพี่โอ้เว้ยโน่นเลย
คุณปราโมทคะคุณนันคุณนันมีอะไรก็ว่ามาเลยครับผมมีเวลาไม่มากทำไมคะพี่เบสเขาใช้งานคุณหนักมากเหรอคะเอาเถอะค่ะในเมื่อคุณมีเวลาไม่มากอันขอรวบรัดเลยก็แล้วกันนะคะอันขอถามคุณตรงๆว่าพินัยกรรมนั้นเป็นของปลอมใช่ไหมคะนี่คุณอันคุณกำลังดูถูกผมอยู่นะผมขอยืนยันนะว่าพินัยกรรมฉบับนั้นเป็นความต้องการของคุณประภาสจริงๆคนอย่างผมไม่โกงคุณประภาสหรอกนะครับผมไม่ใช่คนแห่งแก่เงินถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแล้วพี่เบสเขาใช้วิธีไหนล่ะคะคุณอันพอเถอะครับผมไม่มีอะไรจะพูดกับคุณอันแล้วความจริงอย่างเดียวที่ผมจะบอกก็คือพินัยกรรมฉบับนั้นเป็นของคุณพ่อคุณจริงๆผมเสียใจด้วยนะครับความเสียใจของคุณมันเทียบไม่ได้กับความรู้สึกของพ่อหรอคะถ้าท่านยังอยู่และรับรู้การกระทำของคุณขอบคุณที่สละเวลาให้นะคะเธอคือดาวบนฟ้ากับคนอย่างฉันจะไปเหมาะสมคู่ควรอะไรขอบคุณที่พยายามวาดฝันด้วยกันมานานแต่มันยิ่งดูยิ่งห่างไกลเหมือนว่าคนบนนั้นคิดเธอกับฉันให้ไม่มีวันเดินทางร่วมกันไปฟื้นตัวเองมากแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องตัดใจปล่อยเธอให้ไปจากฉันแม้จะรักเธอมากแค่ไหนเธอได้เจอกับใครที่ดีกว่าเพราะว่า